อย่างเฟี้ยวผมพูดเลยอย่างเฟี้ยวอ่ะอยากได้ที่หาผลปีศาจว่ะเอ้าโลบักพอแล้วโอ้โหในที่สุดไม่ก็พอผมขอแนะนำ FDC Shop บริการเติมโลบักระบบ ID Pass อีกทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณจะซื้อมากมาย All Star King Legacy กดเกม Pass กดผลแบบปอกฟุตแบบต่างๆอีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีคนเลยนะครับในเกมโลบักที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตนะครับจากเมื่อคลิปที่หลายอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้ลองทำบลูเฟรมไปนะก็คือพลังไฟสีฟ้านะที่ผมได้ทำคลิปไปให้ดูเมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำดาบโยรุแบบเรนโบว์นะครับดาบโยรุแบบเรนโบว์นะครับก็เลยนะครับอันนี้เป็นเพียงคอนเซปต์นะครับที่อาจจะมีในอัปเดต17นะครับโดยฝรั่งคนหนึ่งนะครับในช่อง YouTube นะครับที่ผมติดตามเขาอยู่นะครับก็บางคนก็ไปเม้นด่าเขาว่าเออมันไม่ได้จริงไม่มีจริงมันหลอกใครจะไปบ้าทำคือช่วยอ่านดีคริปชั่นด้วยนะครับว่ามันไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นแค่แบบว่าคอนเซปต์แฟนเบสขึ้นมานะครับถ้ามีดาบฮาคิเนี่ยสายลุงเนี่ยมาถึงดาบจะรู้สายลุงเนี่ยเรนโบว์นะครับมันจะเป็นยังไงครับแล้วมันจะใช้การหาเนี่ยยังไงเดี๋ยวที่ผมขอชี้แจงก่อนเลยนะครับว่าเป็นแค่คอนเซปต์นะครับมีเดี๋ยวมีคนบอกว่ามันเฟกมันไม่จริงมันก็ไม่จริงอยู่แล้วครับมันเป็นแค่คอนเซปต์นะก็แค่ยกคลิปของเขาเนี่ยมาทำนะครับก็เครดิตก็อยู่ใต้คลิปนะครับในดีคริปชั่นนะครับผมดูแล้วมันน่าสนใจดีนะครับก็คือเขาไม่ได้มีแค่นี้นะในช่องเนี้ยคือเขามีแบบว่าหลายอย่างเลยครับก็จะเป็นผลแสงนะจะเป็นสีม่วงนะครับเป็นผลพระผลพระเดมอนอะไรเต็มเลยนะครับและมันน่าสนใจมากนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเกินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปนะครับคลิปของเขาเนี่ยว่ามันทำยังไงครับเราถึงจะได้เรนโบว์โยรุมาเนี่ยก็เลยนะครับเราต้องไปที่โลก3ก่อนนะครับโลกนี้เนี่ยเราไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็เราต้องมีหมวกนี้นะครับเราต้องมีหมวกนี้นะครับพี่ครับหมวกนี้หายังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปทำให้เดี๋ยวเราไปบอกนะครับเราไปทำให้ดูที่โลก3นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้อยู่ที่ช่องของเขานะครับ New Rainbow You Know How I Got The Real Base Source In Game Block Foot Update 17นะครับเป็นแค่คอนเซ็ปต์ที่ผมบอกนะครับเราลองดูคลิปเขากันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ Yahoo! อือฮึหุ้ยที่อย่างเฟี้ยวผมพูดเลยอย่างเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเท่จริงเท่จริงเรือโดนตัดเรือขาดนะเท่จริงครับเรนโบว์ยูรุผมชอบคอนเซปต์นี้มากนะนี่ Subscribe for more content นะครับช่องเขาก็อยู่ใต้คลิปนะครับไปกด Subscribe กันได้นะครับสำหรับช่องเขานะครับมาแล้วนะครับนี่ครับเขาจะสอนนะวิธีการหาเรนโบว์ยูรุนะครับย้ำอีกรอบนะครับนี่เป็นเพียงคอนเซปต์นะครับเป็นเพียงแฟนเมทเท่านั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมีFinal Hero เนี่ยก็คืออันนี้นะครับ Unlock Rainbow Several Several นะครับนี่ครับเราต้องมี Musketeer Hat มั้ยจะหนึ่งไหม Musketeer Hat นะครับแล้วก็เขาจะเดินออกมานะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้เราไปจุดที่สูงที่สุดนะครับที่อยู่ใน Floating Turtle นะครับก็คือเกาะเต่านะครับขึ้นไปสูงที่สุดก็คือตรงนี้นี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มองไปที่ทะเลแล้วก็กด Dark Air Slash นะครับปึ๊บนั่งไงต่อเราสามารถใช้ Rainbow Yuru ได้นะครับด้วยการปิดและเปิดใหม่นะครับเอ้ยมาแล้วเก่งมากอ่ะเฮ้ยผมชอบคอนเซปต์นี้ของเขามากนะมันควรมีนะคือมันเจ๋งมากอ่ะในไหนฮาคิก็เปลี่ยนสีได้แล้วอ่ะถ้าเกิดแบบว่ามีเปลี่ยนสีดาบด้วยมันจะเท่ขนาดไหนวะทุกคนว่าดูดิยังสวยอ่ะมันดูแบบรู้สมจริงมากเลยนะแบบตัดตอนเรียนมากนี่ผมพูดจริงไปเรารอทำกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไปกันเลยตอนนี้เราเข้ามาในบล็อกฟุตแล้วนะครับ
เอาดีเลยเนี่ยเราไปที่ Turtle Mansion นะครับวิธีการหาหมวกมัสมัสเกเทียร์แฮทอันนี้นะครับเดินมาตัวนี้นะครับรับเควสซิตี้เซนนะครับถ้าทำเควสนะครับก็คือมาตีเจ้าพวกนี้เจ้าพวกนี้นะครับ50ตัวแต่พวกนี้ป่ะผมลืมนะครับมันจะมีชื่อบอกอยู่นะว่าตีอะไรนะมันค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเขาจะให้เราตีบอสช้างนะบอสอีเลฟเว่นที่เกิดตรงนี้นะครับต่อไปนะให้เราไปสถานที่หนึ่งนะครับตรงไหนวะตรงนี้ปะตรงไหนนะน่ะเจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงข้ามกับที่ตีแฮนค็อกนะครับแฮนค็อกบอกนี่ครับเดินมาตรงนี้นะครับเราก็จะได้หมวกนะครับพอเราได้หมวกมาแล้วเนี่ยให้เราขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดในเกาะเต่านะครับตรงนู้นเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้ไหมนะตอนนี้กระโดดไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวกดสกิลขึ้นไปโอเคกระโดดรีเซ็ตแล้วนะครับมันจะถึงอยู่ปึ๊บขึ้นมาถึงแล้วนะครับนี่มาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรามองไปที่ทะเลนะครับแล้วกดสกิล Dark Air Slash แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวต้องเปิดฮาคิก่อนนะครับถ้าเราเดินมามองทะเลนะครับแล้วก็ให้เรากดสกิล Dark Air Slash นะครับแล้วก็ให้เรากดเปิดและปิดฮาคิใหม่นะแล้วมันก็จะสามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูปึ๊บนะเราก็สามารถเปิดและปิดใหม่เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับพี่ครับไหนอะพี่เห็นได้เลยมันคือคอนเซ็ปต์แฟนเมดที่เขาทำขึ้นมานะครับนับอีกครั้งนับว่าลิงก์เครดิตของช่องเขาเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะผมค่อนข้างสนใจคอนเซ็ปต์นี้นะถ้าแบบว่ามีใครที่ทำคอนเซ็ปต์นี้นะเป็นคนไทยนะหรือว่ามีช่องที่ทำแบบนี้เนี่ยไม่บอกได้นะเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะผมชอบนะหรือว่าใครแบบว่ามีคอนเทนต์อะไรที่แบบว่าพี่ครับผมเคยคิดว่ามีอะไรมีอันนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับอัปเดตหน้าเนี่ยจะมีอะไรเข้ามานะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะครับหรือว่าจะมีอัปเดตอะไรเข้ามานะครับก็คอมเมนต์บอกได้คอมเมนต์ถามได้นะครับอ่านแล้วกดหัวใจนะครับจะไม่อ่านก็คือยังไม่ได้กดนะครับผมอ่านทุกเม้นเลยนะครับคอนเทนต์ที่ผมสนใจนะครับเอาไว้ผมก็จะฝากที่จะกดไลค์กับซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้ฟัง